วัสดีครับเช้านี้นะฮะเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ครับทริปนี้ครับเราเดินทางไปร่วมงานกับ Google ประเทศไทยครับตอนนี้เงินสดหมดแล้วต้องหา ATM ใกล้ตัวที่สุดทำเสิร์ชรีบหาเลยตอนนี้น้ำมันหมดหาปั๊มใกล้ตัวที่สุดวิธีเที่ยวที่ง่ายด้วยการใช้ Google Search นะครับ Where searchTake us นะคะจำชื่อนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ทุกวันเลยวันนี้เดินทางกับ Google ครับเขาจะพาไปผมเห็นหมายกำหนดการนะครับประมาณนึงแต่ว่ายังไม่เห็นทั้งหมดนะประมาณว่าเขาจะเปิดตัว Google Map Google Map ที่เชียงใหม่ไปดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรนะGoogle Search นะครับคุณบอยไม่ใช่ Google Map นะครับเขาจะเปิดตัวนี่ฮะแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็วิธีการค้นหาการเที่ยวแบบง่ายๆนะครับด้วย Google Search นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับเดี๋ยวไปดูกันในงานนะฮะครับเข้ามารอด้านในแล้วเดี๋ยวตอนนี้8โมง15เดี๋ยวกันเที่ยวแบบเคยต้องพักแล้วนะครับชื่อว่ายาหีนะฮะขอบคุณมากครับนะครับมาดูห้องผมนะฮะหมดของก่อนทุกท่านค่ะรวมถึงนะคะคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ค่ะจาก Google ประเทศไทยนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเรามาอยู่ที่ยาหยีโฮเทลค่ะในงานนี่เลย Versus Take Us นะคะจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ทั้งวันเลยสำหรับงานแถลงข่าว Versus Take Us นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปค้นหาสถานที่ต่างๆค่ะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราจะใช้แอปที่ชื่อว่าแอปของ Google Search นั่นเองนะคะหรือว่า Google Search นั่นเองเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีหลายสถานที่มากๆเลยที่อยากจะไปทั้งใกล้แล้วก็ไกลนะคะแม้กระทั่งสถานที่ใกล้ๆที่ในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้แอปนะคะ Google Search ได้ด้วยเช่นเดียวกันได้ง่ายๆเลยแล้วก็เราก็จะมีฟิวเจอร์นะคะในส่วนของแผนที่รูปภาพรีวิวบางทีเราไม่รู้ว่าสถานที่นั้นเนี่ยจะดีแค่ไหนคนก็จะมารีวิวกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรารู้แล้วนะคะว่าGoogle Search เนี่ยสามารถเสิร์ชนะคะหาข้อมูลต่างๆได้เรารู้เป็นอย่างดีแต่วันนี้ค่ะดิฉันนะคะมีผู้รู้ดีกว่าด้วยซึ่งวันนี้มาไกลมากๆเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณไมเคิลจิติวานิชนะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดในประเทศไทยสวัสดีครับโอเคเพิ่มเสียงไมค์หน่อยนะครับไม่ได้ดับนะฮัลโหลฮัลโหลเสียงจะขัดขาดนิดนึงโอเคสวัสดีครั้งนึงนะครับแล้วก็ตอนปักที่เป็นปีที่มางานของ Google ครั้งแรกแล้วนะครับมีเยอะเลยใช่ไหมครับสำหรับท่านไหนที่เคยมางาน Google บ้างแล้วนะครับไม่บอกว่างานนี้เป็นงานวันที่ค่อนข้างพิเศษมากจากแรกเลยเราไม่ได้จัดในกรุงเทพนะครับจัดนอกกรุงเทพจัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกเลยครับเราก็มาดูบรรยากาศนะครับนะครับเราเป็นเทสง่ายๆรอบนี้มาจากนอกสถานที่อยู่ในโรงแรมนะครับน่ารักมีความสุเทพเป็นแสงดาวด้วยเช่นกันมีแบ็คกราวด์สวยงามแถมมีลมธรรมชาติพัดรอบตัวเราจะเป็นหมดเลยเย็นมากนะครับก็มีที่ที่เราจะมีการเรียนรู้เรื่องว่าผู้เสิร์ฟเนี่ยโดยเฉพาะการเสิร์ฟสถานที่รอบตัวมันเป็นยังไงมันสำคัญยังไงมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราก็จะมีในช่วงวันนี้เราก็จะมาลองใช้กันจริงๆด้วยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าในกราฟนิดนึงแล้วก็สำคัญต้องกลับไปถึงมิชชั่น Google นะครับ Google เนี่ยอยู่กันมาเนี่ยประมาณ19ปีพูดสิได้แล้วจะว่าในช่วง10 20ปีที่ผ่านมาเนี่ย Google มีการพัฒนาต่อเนื่องครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เหมาะสมกับได้ด้วยครับได้ครับผมเสิร์ชหาพี่ตูนขึ้นมาเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ตัวคำตอบเดี๋ยวพี่ตูนมันจะมีเพิ่มขึ้นมาหรือให้ติดตามได้นะลองเสิร์ชหาก็ได้นะครับเสิร์ชหาอาจจะลองเสิร์ชหาชื่อหนังเอาละครับลองดูนะครับลองหยิบมือถือขึ้นมานะฮะใช้แอป Google Search นะครับลองเซิร์ชชื่อศิลปินก็ได้นะครับอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยจะขึ้น follow กันติดตามมาเลยนะครับถ้าว่าคลิกบวกไปแล้วมันก็เป็น follow อันนี้ผมลองเซิร์ชในเครื่องผมนะครับซึ่งเป็น Android อยู่แล้วนะก็มี Google App มาด้วยแล้วด้วย
ถ้าใครใช้ iOS ก็สามารถโหลดเพิ่มได้นะครับแล้ววันนี้ครับทาง Google เขาจะมาแนะนำคีย์เวิร์ดใหม่นะครับในการค้นหาสถานที่ใกล้ๆตัวเรากี่โมงยังไงเราก็ยังต้องหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มนั่นก็คือการหาสถานที่ที่คุ้นเคยนี่แหละแต่อยากได้ข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างที่สองเราเจอก็คือคนที่ใช้ Google Search สถานที่ในสถานการณ์ที่เร่งด่วนนะครับมันไม่จำเป็นต้องจะต้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถานเวลาเราไปเดินทางเดียวแต่สมมติผมบอกว่าตอนนี้เงินสดหมดแล้วต้องหา ATM ใกล้ตัวที่สุดครับเสิร์ชรีบหาเลยตอนนี้น้ำมันหมดหาปั๊มใกล้ตัวที่สุดครับในเคส emergencyใน Google เราจะเรียกว่า micro moment นะคือโมเมนต์ที่แบบเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วเราต้องหาคำตอบเร็วๆหาตัวช่วยเร็วๆครับนะครับก็คือต้องหาใน Google นี่แหละเราให้เขาช่วยหา solution ให้ตัวที่เร็วที่สุดครับแล้วก็คำที่คุณไม้แนะนำให้เราใช้ในวันนี้นะครับคือคำว่าใกล้ชั้นนะฮะลองค้นหาสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็เติมคำว่าใกล้ชั้นเข้าไปนะครับเราจะเจอคำแนะนำจาก Google Search ครับเดี๋ยวจะโชว์นะครับเมื่อกี้ลอง ATM ใกล้ชั้นไปแล้วนะครับคราวนี้มาลองร้านอาหารใกล้ชั้นกันบ้างนะขั้นต่อไปก็คือเรากดเลือกร้านที่เราสนใจเข้าไปหนึ่งครับลองกดไปสักอันหนึ่งอาจจะดูเลือกอันที่ดาวเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับที่รีวิวเยอะๆนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีฟีเจอร์รายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่ในนั้นฟีเจอร์สำคัญนะครับจริงฟีเจอร์นี้มีเยอะมากเลยแต่ฟีเจอร์สำคัญที่ผมอยากเห็นก็คืออย่างแรกเลยคือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพซึ่งเราสามารถสโครซ้ายขวาดูรายละเอียดได้อันที่สองก็คือในการเรื่องดูรีวิวนะครับซึ่งรีวิวเนี่ยก็จะเป็นรีวิวของคนที่เขาไปจริงๆเขาเขียนขึ้นมาอันที่สามก็จะเป็นเรื่องชั่วโมงเปิดปิดนะครับของแต่ละวันเลยว่าตอนนี้เปิดอยู่หรือเปล่ามันจะปิดกี่โมงมีปุ่มให้กดโทรได้ทันทีนะครับจะมีรูปโทรศัพท์อยู่นะครับกดปุ๊บก็โทรไปได้ทันทีเลยคราวนี้เวลาไปเที่ยวไหนลองดูนะครับค้นหาสิ่งที่ต้องการแล้วตามด้วยคำว่าใกล้ชั้นนะครับในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะเปิดแล้วผมก็กินไปยังไม่หมดนะครับยังมีอีกคำนึงเอาไว้เล่นสนุกๆบน Facebook ครับที่บอกว่าเยอะมากผมก็บอกให้คุณสายใหญ่เนี่ยลองพิมพ์คำว่า where search takes us take ที่จะมี s ด้วยนะครับ where search takes us แล้วก็ slash meeting Sunday นะครับกิจกรรมวันอาทิตย์คราวนี้พอคนสายใหญ่พิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่เว็บนึงมันก็จะออโต้เขียนมาว่าอย่างเดาว่าเป็นคนสายใหญ่เนี่ย meeting Sunday ไม่ใช่เราว่าจากคนสายแบบคนสายใหญ่เนี่ยเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเขาจะออกมาต้องไปเสิร์ชหาของอีกแบบนึงเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณสายยายเป็นครอบครัวสายจัดหนักนะครับดูจากคุณแล้วจะต้องลองก็จะต้องหลบรักกับสเต็กหมักชิ้นโตๆนะครับใน Facebook ทางเดี๋ยวให้คุณเหมยลองเล่นคุณเหมยเนี่ยเขาก็จะใส่มาปึ๊บมาจริงเหรอเขาก็จะบอกว่าคุณเหมยเนี่ยเป็นครอบครัวสายลีนน้ำพริกซาซาสักนะครับมันจะออกมาเป็นทีมและเปิดสถานที่เราเป็นโอเคครับว่าโอเคก็จะประมาณเนี้ยครับวันนี้เราลองเล่นดูว่าแบบเวลาเราไปกินข้าววันนี้นะครับก็แบบมีไฟให้แฟน follower เราเนี่ยมาลองเล่นตรงนี้ให้เขาก็ใส่ URL ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เขามาดูว่าเขาเนี่ยเป็นสายจริงๆครับเอาละครับแล้วเราก็ออกไปใช้งานจริงกันดูนะครับตั้งแต่อนุสาวรีย์ใกล้ชั้นจะเป็นที่ไหนนะครับก็มาโผล่ที่นี่ครับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับพอเสิร์ชร้านไอศกรีมใกล้ชั้นนะครับเราไปแถวนิมมานครับเจอร้านนี้ฮะไอศกรีมลูกดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงนะฮะลองเสิร์ชข้าวซอยใกล้ชั้นนะมาเชียงใหม่ต้องกินข้าวซอยก็มาร้านข้าวซอยนิมมานครับเป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะครับสนุกลองไปเล่นดูนะครับเวลาเราไปเที่ยวนะฮะแล้วอยากจะหาค้นหาอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวนะครับก็อาจจะได้เจออะไรที่น่าสนใจขึ้นนะฮะมีทั้งรูปภาพรีวิวแผนที่มีให้ครบเลยนะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเตรียมทำไว้ให้ต่างหากเลยครับสำหรับการเที่ยว1คืน1วันที่เชียงใหม่นะครับสำหรับคนมีเวลาน้อยเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับก็ถ้าใครชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางอย่าลืมนะครับลองเล่นกันดูแล้วกันนะฮะแต่ที่แน่ๆอย่าลืมท่องเที่ยวสะดุดตานะครับใครยังไม่ได้ Subscribe นะครับกด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรายังมีทริปอีกเพียบเลยแล้วก็รีวิวร้านอาหารอร่อยๆเยอะเลยนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับรีวิวให้ทุกคนดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ